วันนี้มีการนัดอ่านคำพิพากษาเนี่ยค่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณจำลองศรีเมืองปิดสภากันนายกสมชายนี่เป็นนายกที่ไม่ได้เข้าสภาเลยใช่ไหมไม่ได้เข้าสภานะครับนี่นะอันนี้เป็นภาพที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากที่ไปสภาแล้วก็อันนี้บุกไปที่ทำเนียบระหว่างที่นายกอดีตนายกสมัครสุนทรเวชด้วยนี่นะคุณเลขาครับเพราะว่ามันคาบเกี่ยว2นายกที่ว่านี้ครับอ๋อนี่ค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายตอนนั้นม็อบวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมค่ะกลุ่มแกนนำพันธมิตรหลายพันคนเข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลตั้งเวทีปราศัยคือมีการฟ้องร้องกันว่ากลุ่มนี้ได้ยุยงปลุกปั่นและกระทำการต่างๆค่ะซึ่งอาจจะผิดกฎหมายเรื่องก็ยืดยาวๆนานอยู่ในศาลนะคะจนวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งค่ะยกฟ้อง20แกนนำพันธมิตรในกรณีปิดล้อมอาคารรัฐสภาขวางท่านนายกสมชายแถลงนโยบายชี้ว่าเป็นการชุมนุมตามสิทธิ์ค่ะนี่ก็ชื่นมื่นกันนะคะเพราะว่ายกฟ้องไปเลยถามว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ไม่มีแล้วค่ะยกฟ้องถือว่าเป็นการถึงที่สุดนะคะก็ตำแหน่งต่างๆแห่งหนต่างๆที่ท่านผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้มีการยกเลิกอะไรต่ออะไรเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าท่านผู้พิพากษาบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าพนักงานอัยการก็ไม่ยื่นฎีกาแล้วถือว่าเป็นการยกฟ้องคดีก็ไม่มีอะไรต่อไปแล้วนะครับคดีนี้พันธมิตรได้เฮคำเมาหมายสามโม